ทำหนึ่งยอมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5ครับใน1นึ่งยอมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5้าเจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปด้วยกันนะครับเรียนเชิญน,นะครับคนที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักโะรงผู้ให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากรปรงด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่า เรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยชนะเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง สาธุการพระเจ้าขอให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้จะมีเสียงจากพระเจ้าที่ตรัสกับเราแต่ละคนส่วนตัวอย่างเจาะจงไปถึงสถานการณ์ในชีวิตไปถึงห่วงเวลาของชีวิตที่เรากําลังเผชิญอยู่และสิ่งที่ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตขอพระองค์ทรงให้พระคำในตอนนี้ได้เป็นความสวา่างแห่งจิตใจของเราที่จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้ที่มีชัยด้วยความเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ขออีสเตอร์นี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเรา เราจรึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเพราะพระเยซูชนะเราจรึงเป็นผู้ชนะเองไ,งไหมครับในทีมแข่งขันกีฬาทุกทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นที่เก่งเป็นซูเปอร์สตาร์และผู้เล่นที่อ่อนที่สุดในทีมแต่ละทีมและบางครั้งชัยชนะในการแข่งขันเนี่ยมันถูกตัดสินด้วยความสามารถที่โดดเด่นของผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีม ถ้าคนที่เก่งที่สุดในทีมท็อปฟอร์มในวันนั้นทีมชนะได้เขาสามารถพลิกเปลี่ยนสกอร์ให้กลายเป็นชายชนะได้แม้ในนาทีสุดท้ายแต่เมื่อจบเกมาันข่งขัน,ขนทุกคนในทีมไม่ว่าคนเก่งหรือคนอ่อนต่างก็ได้รับชายชนะไปด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่อ่อนที่สุดในทีมนั้นก็ตามเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนเราอาจจะไม่ใช่คนที่เข้มแข็งหรือสมบูรณ์แบบเราได้รับชายชนะในชีวิตใหม่เพราะพระเยซู ได้ชนะเพื่อเราเองไหมครับเราไม่ได้รับชัยชนะในชุดใหม่เพราะเราเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีมทีมนั้นแต่เพราะพระเยซูเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีมของเราและเมื่อพระองค์นำชัยชนะมาสู่ทีมเราก็ได้รับชัยชนะร่วมกันกันกบพระองค์ด้วยในชีวิตจริงเราอาจจะเปรี่ยงพล้้าอ่อนแอบ้างแต่โดยการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเรากลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะได้อีสเตอร์จึงเป็นเทศกาลที่มีความหมายมากสำหรับคริสเตียนทั่วโลกมันบอกให้เห็นว่า พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายหลายคนไปเยี่ยมปิรามิดเพราะว่าที่นั่นมีศพของฟาโรห์อยู่แต่คนที่ไปเยี่ยมอุโมงฝังพระศพพระเยซูคริสต์เพราะอุโมงนั้นว่างเปล่ามันมีความแตกต่างที่ทาให้อุโมงฝังพระศพของพระเยซูมีชื่อเสียงและมีที่ผลต่อชีวิตคนในปัจจุบันเพราะอุโมงคนั้นว่างเปล่าพระเยซูมีชัยเหนือความตายเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดข,ของชีวิตเราพระเยซูทรงชนะเพื่อเราได้และกุญแจสําคัญที่เราจะได้รับชัยชนะจากพระเจ้าคือความเชื่อ วันนี้ผมจะมีอยู่2ประการในการเป็นผู้ที่จะมีชัยชนะด้วยความเชื่อในหัวข้อเชื่อเพื่อเป็นผู้ชนะเชื่อ er เพื่อเป็นผู้ชนะจะมีอยู่สองสิ่งจากพระธรรมหนึ่งยอนที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เกี่ยวกับสิ่งที่จะนํามาสู่ชีวิตของเราเมื่อเรามีความเชื่อประการแรกคือความเชื่อทําให้เราบังเกิดใหม่ความเชื่อทําให้เราบังเกิดใหม,ม,ใหาาใหม่ในข้อหนึ่งถึงสบอกว่าคนที่เชื่อพระเยซูปเป็นพระคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้า และคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นโดยพูดบอกว่าคนที่เชื่อในพระเยซูก็เกิดจากพระเจ้านั่นหมายความว่าการเป็นกุศลคือการมาเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมารับหลักการที่เราได้เรียนในพระคัมภีร์ที่โบสถ์ไม่ใช่เป็นแค่การรับปลัดยาใหม่แต่เป็นการรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าการเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่การปรับรายละเอียดเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะตัวตนของเราอย่างสิ้นเชิงซึ่งคริสเตียนเรียกว่ากระบวนการในการเปลี่ยนสถานะใหม่ไปสู่การบังเกิดและมีชีวิตใหม่เราเรียกปรากฏการนี้ว่าการบังเกิดใหม่ การมั่งเกิดใหม่คือประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทําในชีวิตของผู้เชื่อเมื่อเราได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เรารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าจะเดินมาที่หน้าเวทีนี้หรืออยู่ในที่ต่างๆถ้าเราได้มีประสบการณ์ตัดสินใจรับพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทํางานในชีวิตของเราให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเคยตายไป,ไปแล้วเพราะบาปได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงเป็นประสบการณ์ที่จําเป็นสำหรับคนที่จะได้รับชีวิตใหม่ในนโลกห้า พบเป็นประสบการณ์ที่ทําให้จิตวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วกลับมีชีวิตขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญ,ญญาณและส่วนที่เคยตายไปคือจิตวัญญ,ญาได้กลับมีชีวิตขึ้นและเป็นส่วนที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยเริ่มต้นอาศัยความเชื่อเพราะเมื่อเราเชื่อพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าและรับรองเป็นพระผู้ช่วยรอดเมื่อนั้นจิตวิญญ,ญาเราได้กลับมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคนใหม่หรือที่ภาาาษษอังกกฤเรียว่ แม้จะอยู่ในกายเดิมแต่เราเป็นคนใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้จึงเป็นคนใหม่ในพระเยซูแม้ชีวิตเก่าของเราก่อนเป็นคริสเตียนอาจจะพ่ายแพ้ล้มเหลวอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคนใหม่ในกายเดิมแต่มีความแตกต่างที่อยู่ในกายนั้นมีความแตกต่างคือศักยภาพในการเป็นผู้ชนะที่ใส่อยู่ในชีวิตของเราและพระคัมภีร์ได้บอกเมือม่อบังเกิดใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นผลแห่งชีวิตใหม่กับชีวิตเรายังน้อยสองประการในข้อนี้หนึ่งคือทําให้เรารักพระเจ้าและรักพี่น้องพระคัมภีร์บอกในข้อนิ่งหนึ่งก็สอนคนที่รักพระองค์ผู้ให้กําเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยเมื่อเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้าเราจะรักพระเจ้าผู้ให้กําเนิดเราและเช่นเดียวกันเราจะรักคนที่เกิดจากพระเจ้าคือรักพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนที่เกิดจากพี่น้องในครอบครัวเดียวกันส่วนใหญ่แล้วมักจะรักพี่น้อง ที่มาจากพ่อแม่เดียวกันมันจะมีความผูกพันแม้อาจจะทะเลาะบ้างแต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติที่คนจะรักพี่น้องที่เกิดในครอบครัวเดียวกันและเช่นเดียวกันพัมพีจึงบอกเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าจึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะรักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าด้วยกันเป็นเรื่องปกติที่คือเสียนกลายเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนแห่งความรักเรารักคนบางคนที่เขาเองเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขาแต่เมื่อเขาบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเราผูกพันเราเป็นพี่น้องในฝ่ายวิญญาณกับเขา และความรักนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คริสเตียนที่บังเกิดใหม่มีจิตใจที่อ่อนโยนคนที่บังเกิดใหม่จะมีใจอ่อนโยนเขาจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขามีใจเมตตาเขาจะยินดียอมเสียสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเขาเพื่อคนอื่นและเขาจะบรรลุถ,ถึงคุณธรรมขั้นสูงได้พระคัมภีร์จึงสอนง่ายๆมากเลยว่าการที่คุณจะเป็นคริสเตียนที่บรรลุความรักก็เพียงแต่คุณกลับมาตรหนักว่าคุณบังเกิดใหม่เพื่อจะรักพี่น้องที่บังเกิดใหม่ร่วมกัน นี่คือผลที่จะเป็นการเปรลี่ยนแปลงหลังจากเราได้บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณคือเราจะรักพระเจ้าและรักพี่น้องมากขึ้นและสิ่งที่สอนที่เป็นผลจากการบังเกิดใหม่คือเราจะดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระเจ้าอาจารย์ยอนได้พูดบอกว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจะดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าในข้อสองหนึ่งข้อสามบอกว่าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระที่หนักเกินไป ถ้าคัมภีร์บอกเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจะรักพระเจ้าแล้วเมื่อเรารักพระเจ้าเราจะประพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ได้อย่างง่ายดายขึ้นเพราะมันเป็นการประพฤติด้วยความรักมันไม่ใช่เป็นการเชื่อฟังหลักคําสอนแบบเป็นภาระหนักไม่ใช่เชื่อฟังเพราะจําต้องเชื่อฟังแต่เชื่อฟังเพราะรักพระเจ้าและไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียพระทัยและรู้ว่าสิ่งนี้ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเราก็ยินดีเต็มใจและเชื่อฟังเพราะฉะนั้นคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจึงจะทาให้เขากลายเป็นคนแห่งความรัก และทําให้เขากลายเป็นคนที่เชื่อฟังหลักการคําสอนของพระเจ้าได้อย่างง่ายๆเขาจะไม่รู้สึกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าทําให้สูญเสียเสรีภาพตรงกันข้ามมันกลับทําให้เราไปสู่การดำเนินชีวิตยอย่างมีเสรีภาพที่แท้จริงต่างหากเพราะคนที่ดำเนินชีวิตตามเสรีภาพที่แท้จริงคือคนที่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องถ้าคุณไม่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องคุณจะเสียสิทธิเสรีภาพเช่นกฎหมายตราไว้ว่าห้ามฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้คุณอยากมีอิสาระนอกกรอบ สุดท้ายคุณจะถูกจับไปอยู่ในกรอบคือถูกจับไปติดอยู่ในคุกนั่นเองเสรีภาพแท้จริงต้องมีขอบเขตการเชื่อฟังพระเจ้าจึงไม่ได้ทำให้เราสูญเสียเสรีภาพแต่อย่างไรตรงกันข้ามมันกลับทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพที่แท้จริงด้วยมีคนหนึ่งชื่อว่าชาวสกิงเล่ได้กล่าวบอกว่ามีสรภาพอยู่สองอย่างเสรีภาพที่ผิดคือการทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำส่วนเสรีภาพที่ถูกคือการทำในสิ่งที่เราควรจะทำต่างหาก การที่เรามาเชื่อฟังพระเจ้าคือเปการพบเสรีภาพที่ถูกคือการทําสิ่งที่เราควรจะทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าผู้ซึ่งเรารักปรารถนาใหญ่จะให้เราดําเนินและเชื่อฟังอาจารย์ยอนจึงบอกว่าหลักการเป็นกียนง่ายมากทั้งหมดคือมันถูกสรุปด้วยเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจะกลายเปน็นคนแห่งความรักแล้วเมื่อเราเปน็นคนแห่งความรักเราจะพะพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักเลยเราจะมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตียนและมีความสุขที่จะดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามหลักการที่พระเจ้า ได้สอนไว้ในพระคัมภีร์นี่คือสองอย่างผลที่เกิดจากความเชื่อทําให้เกิดการบังเกิดใหม่และในสถานะการบังเกิดใหม่นี้แหละทําให้คริสเตียนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้ทชนะได้เราจึงต่างไปจากคนเดิมก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเพราะเรามีศักยภาพที่อยู่ในตัวเราที่จะสามารถมีชัยชนะได้เรามีศักยภาพที่อยู่ในตัวเราที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรามีศักยภาพในชีวิตอขขอเราที่จะสามารถไปสู่จุดสูงสุดแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าได้ เพราะเราบังเกิดใหม่เราเปลี่ยนสภาพมาเป็นคนใหม่ในพระเจ้านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามการบังเกิดใหม่หรือการรับชีวิตใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เปลี้ยงพล้ำต่อบาปอีกเลยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางตกตามหรือผิดพลาดหรือล้มในความบาปอีกในโรมบทที่7จ็ข้อที 19, ่สิบหถึงสิโรมบทที่7จ็ข้อสิบหาถึงสิจมปโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะข้าพเจ้าไม่ทําในสิ่งที่ปรารถนาจะทําแต่กลับทําในสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชัง ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าเองต่างหากเป็นผู้ทำจำเปรลบอกว่าที่ท่านมีความรู้สึกหนึ่งคือมันดีอยากทำแต่กลับไม่ทำอันนี้ไม่ดีไม่ไม่ควรทำแต่กลับไปทำมันสิ่งนั้นอาจารย์เปโลเรียกว่าบาปที่อยู่ในชีวิตของท่านและบาปนี้ทําให้ผู้ที่บังเกิดใหม่อาจจะล้มลงในการดําเนินชีวิตคริสเตียนได้ในโรมบทที่7ข้อ22ถึง23พูดต่อไป รวมบทที่7ข้ดคบอถึงยีบอกว่าเพราะส่วนลึกที่อยู่ในใจค้าพเจ้าก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่้าพระเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งในอวัยวะของ้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของ้าพเจ้าและชักนําให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของพาพเจ้าอาจารย์เปโลบอกว่ามันมีกฎอีกกฎหนึ่งคือใจในมีความชื่นชมอยากจะทําตามพระวจนะพระเจ้าแต่มีกฎอีกอย่างหนึ่งที่มันฝังอยู่ในเนื้อหนังฝังอยู่ในอวัยวะฝังอยู่ในร่างกาย กฎนั้นท่านเรียกว่ากฎแห่งบาปมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระภี์ได้พูดให้สมดุลว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราอาจจะเปลี่ยงปล้ำและล้มลงในบาปเพราะมีกฎกฎหนึ่งคือกฎแห่งบาปที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราและเป็นเรื่องที่น่าดีใจในแง่หนึ่งที่พระเยซูได้ประทานอักขระทูตแบบเปาโลโหให้มาพูดกับเราแบบนี้เพื่อจะบอกว่าคนระดับอักขระทูตก็ยังต้องต่อสู้กับเนื้อหนังและความบาปแม้เขาจะบังเกิดใหม่แม้เขาจะได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าอย่างชัดเจน แต่เขาก็ยังต้องต่อสู้กับความผิดบาปด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจา้ามีสามคำเพื่ออธิบายความจริงนี้ว่าทําไมคริเสเตียนเมื่อเชื่อพระเจ้าบังเกิดใหม่แล้วทําไมถึงต้องต่อสู้กับบาปอีกมันมีสามคำที่อธิบายเกี่ยวกับบาปและสามคำนี้จะเกี่ยวข้องกับความหมายของความรอดในสามแง่ด้วยกันคําแรกคือคําว่าค่าจ้างของบาปค่าจ้างของบาปคือ the penalty of sin หรือการลงโทษของบาปค่าจ้างของบาปนั้นคือความตาย และค่าจ้างของบาปนี้ได้รับการชดใช้แล้วด้วยการสิ้นพระชนของพระเยซูที่กางเขนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนพระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์บอกว่าผลของบาปที่ทําให้มนุษย์ต้องตายนั้นพระองค์รับแทนด้วยการตายแทนที่ไม่กางเขนแล้วเพราะฉะนั้นความรอดที่คือเตียนได้รับแล้วในวันนี้จึงเป็นความรอดที่ได้รับจากค่าจ้างของบาปหมายความว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไม่ต้องตกนรกที่เป็นผลแห่งความตายที่นิลันดอนเราไม่ต้องรับค่าจ้าห่งความบาปนั้นอีกแล้วเพราะค่าจ้างหงบาปถูกชดใช้ใหห้้้มดสินไปแลว นี่คือสิ่งที่คริเสเตียนได้รับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่วันที่เราบังเกิดใหม่ได้เป็นคริสเตียนและความหมายคำว่าบาปในแง่ที่2คือฤทธิ์อำนาจของบาปฤทธิ์อำนาจของบาปคือ the power of sin ฤทธิ์อำนาจของบาปนี้มีแง่มุมที่แตกต่างไปค่าจ้างของบาปถูกชำระเมื่อเราเชื่อพระเยซูเมื่อพระเยซูชดใช้เราด้วยฤทธิ์แห่งกางเขนของพระองค์แต่อำนาจของบาปนั้นยังคงออกฤทธิ์เป็นกระบวนการที่เราต้องต่อสู้กับอำนาจของบาปเพื่อเราจะพ้นจากฤทธิ์อำนาจของบาปนั้นอย่างสมบูรณ์ในวันหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าความบาปจะทําให้เราตกลงกไม่ใช่แต่เรากำลังต่อสู้กับฤทธิอำนาจใน,น,นการล่อลวงของบาปสิ่งที่มันฟังอยู่ในอวัยวะที่อาจารย์ปลัวได้พูดเป็นกฎๆนี้แหละคือฤทธิอำนาจของบาปที่มันกําลังออกฤทธิ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกําลังออกฤทธิ์แบบอ,อ่อนแรงลงเรื่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วเราจึงเข้าสู่กระบ,บวนการในการช่วยเหลือของพระเจ้าให้พ้นจากฤทธิอำนาจของบาปอย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันที่เราจะไปสู่ความไพบูล์ขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองจึนเป็นคำอธิบายว่าทําไมคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิาณ ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าแล้วทาไมถึงยังต้องต่อสู้กับความผิดบาปทาไมอาจารย์เปโรถึงบอกว่าท่านต้องต่อสู้กับบาปเพราะท่านต่อสู้กับฤทธิ์อำนาจของบาปแต่ไม่ได้ต่อสู้กับค่าจ้างของบาปซึ่งเป็นความตายเพราะความรอดนั้นเราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ไปเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบภาพเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีเถาวัลย์เลื้อยมาเกาะต้นไม้ต้นนี้ค่อยๆเกาะไปเรื่อยชาวสวนก็ไม่เฉลียวใจจนกระทั่งในที่สุดเถาวัลย์ก็เกาะเต็มต้นไม้นี้ทั้งหมด จนไม่เห็นต้นไม้ต้นเดิมแล้วก็ดูดอาหารจากต้นไม้ต้นนี้จนกระทั่งมันค่อยๆอ่อนแรงค่อยๆอ่อนแรงจนกระทั่งมันกําลังจะตายชาวสวนเดินผ่านมาเห็นดูท่าจะไม่ได้ดี<ๆ>ก็เลยตัดสินใจเอามีดอิตโตะมาฟันฉับไปที่โคนรากของเถาวันนี้พอรากของเถาวัลขาดชุบใบทั้งหมดของเถาวันที่เกาะต้นอยู่เหี่ยวทันทีไหมครับ ไม่มันอาจจะยังคงบานสวัยยังดูเขียวสดอยู่แต่ว่ารากของมันนั้นตายไปซะแล้วแล้วเมื่อรากของมันตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นอาการเขียวที่กําลังอ่อนแรงหมดดิดลงเรื่อยๆแม้มันจะยังเกาะอยู่แต่มันเกาะแบบอ่อนธิ์ลงเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะตายหมดไปแล้วต้นไม้นั้นจะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้การที่เราเป็นคริเสเตียนเราก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้แหละครับเราถูกสิ่งที่เป็นความบาปนะั้นมันเกาะกินชีวิตของเราล่อไปเหมือนเถาวัน กคอยดูดซับ energy ดูดซับชีวิตจิตสํานึกชอบของตัวเราไปทําให้เราเปลียงพล้าและจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เราถูกตรึงเอาไว้แต่เมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขนพระองค์ตัดต้นตอแห่งฤทธิอำนาจของบาปในวันนั้นพระองค์ถอนเหล็กในแห่งความตายคือความบาปนั้นออกเสียและเมื่อต้นแห่งความบาปนั้นเถาวันแห่งความบาปถูกตัดรากเสียแม้มันอาจจะยังเขียวอยู่แต่มันเป็นการเขียวแบบอ่อนแรงและในที่สุดมันจะเหี่ยวแห้งไป ในที่สุดผู้ที่เชื่อในพระเยซูได้รับการไถ่ของพระเยซูจะมีชัยชนะเหนือฤทธิอำนาจของความบาปได้อย่างสมบูรณ์เองไหมครับนี่จึงเป็นความหมายที่สองในแง่มุมของบาปที่ทำให้เราเข้าใจความรอดว่าเหตุใดเราจึงยังต้องต่อสู้กับฤทธิอำนาจของบาปในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้อยู่และคำที่สามคือการดำรงอยู่ของบาปการดำรงอยู่ของบาปคือ the presence of sins การดำรงอยู่ของบาปในวันนั้นจะหมดไปเมื่อวันที่เราไปสู่สวรรค์เป็นวันที่วันนั้นจะไม่มีบาปดำรงอยู่อีกต่อไป ที่นั่นจะไม่มีบาปจะไม่มีการล่อลวงจะไม่มีความคิดที่อยากจะไปเด็ดผลไม้ต้องเริ่มปฐมกาลบทที่1รอบสองอีกทีหนึ่งกับมนุษยชาติครั้งที่สองเพราะที่นั่นจะไม่มีการดำรงอยู่ของบาปอีกต่อไปนั่นเป็นนิยามของความหมายความรอดที่เราจะได้รับในอนาคตทั้ง3คํคำจึงให้ความหมายความรอดในแง่มุมที่ต่างเวลากันอันแรกคือข้าจ้าของบาปให้ความหมายความรอดที่เกิดขึ้นเราได้รับทันทีคือการชดใช้บาปในวันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ อันที่สองเรืองอำนาจของบาปคือความรอดที่เป็นกระบวนการของการที่เราถูกชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ต่อสู้กับบาปและมีชัยชนะเหนือความบาปความมาลมล้อมความจนเจียวของเราจนถึงวันที่พระเยซูคต์เสด็จกลับมาและคําที่สามได้บอกว่าการดารงอยู่ของบาปในวันสุดท้ายวาระบนแผ่นดินสวรรค์คือความรอดในมิติแห่งอนาคตที่เราจะได้รับจะได้รับอย่างสมบูรณ์และที่นั่นจะไม่มีความบาปอีกต่อไปฉะนั้นคริสเตียนที่ได้รับชัยชนะจากพระเยซูจึงได้รับทันทีตั้งแต่วันที่เราบังเกิดใหม่และเป็นชัยชนะที่ต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับความบาปทุกวันเพื่อจะเอาชนะฤทธิอำนาจของมารซาตานและในการต่อสู้นี้พระคัมภีร์ก็สอนเราว่าพระเจ้าจะให้พระคุณกับเราที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปและพระเจ้าก็สอนเราให้เตรียมตัวเองและอย่าเปิดช่องให้กับมารด้วยเช่นเดียวกันในเอเฟซัสบทที่สีข้อที่2 6ถึง27เเอเฟซัสบทที่สี่ก็6บถึง27บบอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มาร พระคัมภีร์ได้บอกว่าการต่อสู้กับบาปนั้นคืออย่าให้โอกาสกับมนันและแม้เราจะไม่สมบูรณ์แม้เราอาจจะล้มลงในความผิดบาปของเราเราพยายามไม่ให้โอกาสมานันแต่บางครั้งเราอาจจะอ่อนแอและล้มลงแต่พระคัมภีร์บอกว่าการปรับโทษจะไม่มีต่อคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อีกต่อไปในโรมบทที่8ข้อที่1-2โรมบทที่8ข้อที่1-2เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎแห่งพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย ฤทธิอำนาจของบาปกําลังอ่อนแรงลงและเราจะมีชัยชนะในพระเยซูอย่างสมบูรณ์ในวันที่พระเยซูคต์เสด็จก,กลับมาระหว่างทางเราต้องอย่าเปิดโอกาสให้กับมารอย่าประเมินฤทธิอำนาจของบาปต่ําเกินไปบาปจะพาเราไปไกลได้มากกว่าที่เราอยากจะไปบาปจะดึงเราให้แช่อย,อยู่นานมากกว่าที่เราจะคิดและบาปจะทําให้เราต้องจ่ายราคามากกว่าที่เราจะจินตนาการได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้ความเชื่อจะทําให้เราบังเกิดใหม่ และมีศักยภาพที่จะมีชัยชนะเหนือบาปแต่ความเชื่อไม่ได้เพียงทําให้เราบังเกิดใหม่เท่านั้นประการที่2ความเชื่อทําให้เรามีชัยเหนือโลกเพื่อพัฒนาสิครับมีชัยเหนือโลกความเชื่อไม่ใช่แค่ทําให้เราบังเกิดใหม่มีศักยภาพที่จะชนะเท่านั้นแต่ความเชื่อจะทําให้เรามีชัยเหนือโลกใบนี้ได้โลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อเมริการัสเซียไม่ใช่ แต่โลกในที่นี้ในหนึ่งยอมบทที่สองข้อที่สิบห้าถึงสิบหกได้ใช้หมายถึงตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทนงในลาบหยดยอมบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบหกได้พูดเอาไว้ว่าโลกคือความหมายของค่านิยมสิ่งที่มารใช้ในการดึงดูดมนุษย์ให้ล้มลงในความผิดบาปนั่นเองเพราะฉะนั้นความเชื่อของคริสเตียนจึงทําให้เรามีชัยเหนือการล่อลวงได้ในข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละที่เป็นชัยชนะเหนือโลก ใครล่ะที่มีชัยชนะเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองพระกัมภีบอกว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกถ้าท่านบังเกิดจากพระเจ้าท่านคือผู้ที่มีชยัยเอเมนไ,ไหมครับและความเชื่อที่เรามีนี่แหละทําให้เรามีชัยชนะเหนือโลกใบนี้อาจารย์ย้อนได้พูดถึงสองสิ่งที่ทําให้เรามีชยัยหนึ่งคือเราเกิดจากพระเจ้าและสองคือเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าเมื่อท่านบังเกิดใหม่จากพระเจ้าและมีความเชื่อท่านสามารถมีชัย เหนือการล่อลวงการทดสอบของโลกทุกวันนี้ได้เราสามารถมีชัยเหนือปัญหาและความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าชีวิตของเราได้แต่คำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและอาจจะอยู่ในความคิดของเราวันนี้ว่าทำไมในเมื่อความเชื่อของเราสามารถมีชัยเหนือโลกแต่เรากลับยังมีความพ่ายแพ้ทำไมกลับดาเนินชีวิตมีความกลัวหรือเพลียงพล้ำในชีวิตประจาวันทำไมสิ่งที่พัมปีได้พูดนั้น เป็นจริงกับเราบางส่วนแต่ไม่เกิดในชีวิตเราอย่างสมบูรณ์คำตอบที่เป็นคำอธิบายถึงเหตุถึงความพ่ายแพ้ของชีวิติสเซียนคำตอบหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ได้ปลดปล่อยฤทธิอำนาจของความจริงนี้ออกมาอย่างเต็มที่เปรียบเหมือนกับพี่น้องถ้าสมมติเราซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเราลงโปรแกรมปฏิบัติการออฟฟิศเข้าไปในเครื่อง เมื่อเราลงเสร็จเนี่ยพอเราจะเปิดใช้เครื่องจะถามเราว่า activate key คืออะไรคีย์ที่เราจะคีย์ไปเพื่อทำให้โปรแกรมมันทำงานถ้าเราไม่มีไอต,ตัว key ตัวเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะเปิดโปรแกรมนั้นมาใช้งานได้หลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวความล้มเหลวความยากจนถูกป,ปฏิเสธทั้งที่เขาเป็นคริสเตียน ทำไมเขาถึงเผชิญสิ่งเหล่านี้สาเหตุเพราะว่าเขาเป็นเหมือนคนที่ลงโปรแกรมแห่งชัยชนะไปในเครื่องแห่งชีวิตแต่เขาไม่ได้แอค i v เว e มันเขาไม่ได้เปิดใช้มันตลอดเวลาโปรแกรมนี้อยู่ในชีวิตของเขาตลอดแต่เขาไม่ได้แอค i v เว e เขาจึงไม่สามารถจะใช้โปรแกรมนี้ในชีวิตแม้เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตแต่หากเราไม่เปิดทางให้วิเต็ดของพระเจ้าเข้ามาทำงาน เราจะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลเพราะเราเปิดให้ความกลัวทํางานแทนที่จะเปิดให้ความเชื่อได้ทํางานคาําอธิบายจึงมาอยู่ตรงจุดนี้ว่าการบังเกิดใหม่เป็นเหมือนการอินส tall โปรแกรมใหม่ลงในชีวิตส่วนการใช้ความเชื่อเป็นการแอคท v เว e ให้โปรแกรมนี้มันทํางานได้เป็นปกติเมื่อเราบังเกิดใหม่เราได้ลงโปรแกรมแห่ใช้ชนะในชีวิตของเราแต่ความเชื่อจะปลดปล่อยโปรแกรมนี้ให้ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ คสเตียนจึงควรใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นแล้วเผชิญมันด้วยความเชื่อแทนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวแต่เราสามารถใช้ชีวิตของเราอยู่บนความเชื่อได้ทั้งความกลัวและความเชื่อมีบางสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองต้องใช้ความเชื่อว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นคนที่ดําเนินชวิตอยู่กับความกลัวก็คือคนที่ใช้ความเชื่อขณะที่คนใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อก็ใช้ความเชื่อเช่นเดียวกัน ความกลัวใช้ความเชื่อว่าเพราะพ่อของคุณเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคุณจึงจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเช่นกันนี่คือสิ่งที่ความกลัวบอกว่ามันเป็นความเชื่อในความกลัวแต่ความเชื่อบอกว่าแม้พ่อของคุณจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่ไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องป่วยด้วยโลกนี้และคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวความกลัวบอกคุณว่าให้เชื่อว่าปัญหาเยอะคุณจะถูกเกยียบให้จมลงแต่ความเชื่อบอกคุณว่าพระเจ้าจะปลอบปล่อยคุณจากปัญหาอย่างแน่นอนทั้งความกลัวและความเชื่อ ต ų, ่างก็ต้องใช้ความเชื่อในการไปถึงมันท right. ั้งสิ้นคนที่กลัวว่าสอบตกคนที่กลัวว่าขึ้นคานคนที่กลัวตกงานคนที่กลัวธุรกิจล้มเหลวคนที่กลัวแก่กลัวเหี่ยวกลัวอ้วนทั้งหมดก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้นเพราะเราเชื่อกับบางสิ่งที่มันยังไม่เกิดและในทางเดียวกันทาไมเราไม่ใช้ความเชื่อของเราในทางบวกล่ะครับในเมื่อมันต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันก็ใช้ความเชื่อในทางบวกเพราะทั้งสองความเชื่อนี้มันให้ผลอย่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไงมไหมครับความกลัวคือการใช้ความเชื่อไปในทางลบ แต่ความเชื่อคือการใช้ความเชื่อไปในทางบวกต้องใช้ความเชื่อของเราไปในทางบวกเพื่อเราจะกลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะแอคทีฟเวตโปรแกรมม็นชัยชนะในชีวิตของตัวเองที่มันมีอยู่แล้วให้มันปลดปล่อยขึ้นมาได้เราก็ต้องคิดอย่างผู้ที่ชนะเสียก่อนในการจะเป็นผู้ชนะต้องฝึกคิดอย่างผู้ที่มีชัยชนะอะไรที่คุณจดจ่อและใคร้ครวนอยู่ในความคิดสิ่งนั้นมันจะอย่างลากในชีวิตของคุณ ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรเราจะกินจานสองหรือสามหรือสี่ดีมันจะอย่างลงในความคิดแลวจะทําให้เราหิวตลอดเวลาแม้ขณะฟังเทพแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตต,ตามสิ่งที่เราจดจอ่อบางคนจดจ่อกับเรื่องเพศก็จะทําให้มันอย่างลากในความคิดของเขาเขาจะกลายเป็นคนที่หมกมุ่นมีจินตนาการและใช้ชีวิต,ตอยู่ในความปรารถนาที่ถูกล่อลวงไปในด้านนั้นประเทศจีนมีวัยรุ่นจีนคนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านเกมมาสิปีเพราะว่าจดจ่อกับการที่ชนะเกมให้ได้ เช้าก็หลับกลางคืนก็นอนแล้วอยู่ในร้านเกมตลอดเวลาใช้ชีวิตดจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจนสุดท้ายพ่อเนี่ยต้องไปจ้างคนเล่นเกมเก่งๆมาช่วยฆ่าไอ้ตัวละครของลูกในเกมออนไลน์ให้ด้วยเพื่อหวังว่าลูกจะหลุดจากโลกที่มันถูกสร้างมาคือโลกออนไลน์เหล่านั้นเสียทีเราใช้ชีวิตดจดจ่อกับอะไรใคร่ครวญชีวิตกับอะไรเราคิดอะไรมากๆสิ่งนั้นมันจะอย่างลากลงในชีวิตของเราและเราจะดึงดูสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราคิดแบบนั้น พระคัมภีร์พูดในโยบบทที่3ข้อที่25โยบบทที่3ข้อ 25, บ,บ, 3, 25บอกว่าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข,ข้าคั่นคล้ามก็ตกแก่ข้าโยบพูดความจริงอย่างหนึ่งว่าคุณกลัวอะไรคุณจะดูสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวของคุณเองคุณคลั่งคล้ามอะไรสิ่งนั้นมันจะตกกับชีวิตของคุณเองความกลัวนั้นเชื้อเชิญสิ่งที่เรากลัวเข้ามาในชีวิตขณะที่ความเชื่อจะเชื้อเชิญสิ่งที่เราเชื่อเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นด้วยกับคววามมกลัเื่อไหร ็เท่ากับเราทําข้อตกลงที่จะเปิดประตูให้ความกลัวนั้นมาเกิดในชีวิตของเรามีทหารคนหนึ่งจะไปรบในสงครามเขาบอกกับภรรยาว่าผมตายแน่ภรรยาบอกไม่หรอกคุณไม่ตายหรอกทหารก็ไปต้องเยอะเราก็เก่งเขาตอบกับภรรยาบอกว่าผมตายแน่ผมสั่งหอนใจเช่นนั้นอย่างหนักแน่นเลยว่าแล้วเขาก็เริ่มเขียนจดหมายสั่งเสียลูกของเขากับภรรยาของเขา เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแลวออกไปลบสงครามเชื่อไหมครับสามเดือนหลังอย่างนั้นเขาตายจริงๆครับมันจะแตกต่างกันอย่างมากถ้าทหารคน,นนี้ออกไปลบด้วยความเชื่อว่าเขาจะรอดชีวิตกลับมาเพราะคนกลัวอะไรเราก็เชื้อเชิญสิ่งที่เรากลัวมาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราเชื่ออะไรก็เชื้อเชิญสิ่งที่เราเชื่อมาสู่ชีวิตของเราความกลัวจะเชื้อเชิญความกังวลจะเชื้อเชิญความทุกข์ใจและหลายอย่างของปัญหาชีวิตเรามันเกิดขึ้นเพราะเรากลัวจริงไหมครับหลายปัญหาในชีวิตเรามันเกิดขึ้นเพราะเราวิตกกังวล เราวิตกกังวลว่าเราจะสุขภาพไม่ดีเราจะอ่อนแอเราจะอายุสั้นพอเราวิตกกังวลเรากลัวสุขภาพเราก็ไม่แข็งแรงเราก็อายุไม่ยืนสุดท้ายเราก็อายุสั้นจริงๆบางคนป่วยเป็นมะเร็งกลัวจะตายเร็วสุดท้ายพอกลัวก็ยิ่งเครียดเครียดก็ยิ่งสุดสุดเสร็จก็ตายเร็วจริงๆความกลัวนั้นมันเชื้อเชิญสิ่งที่เรากังวลใจให้เข้ามาสู่ในชีวิตของเรามันเปิดประตูให้สิ่งเหล่านั้นและทั้งความกลัวกับทั้งความเชื่อต่างก็ต้องใช้พลังในการคิดเหมือนๆกันบางคนก็กลัวว่าลูกของเราจะเป็นยังไงในอนาคตชีวิตเขาจะอยู่ได้ไหม มันใช้ความเชื่อสลับในอนาคตทั้งสิ้นและถ้าคุณเชื่อแบบนั้นมันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในชีวิตของคุณและทั้งความกลัวกับความเชื่อต่างก็ต้องใช้ความเชื่อต่างก็ต้องใช้พลังในการคิดทั้งสิ้นทําไมเราถึงไม่ใช้ความเชื่อล่ะครับเพราะความเชื่อนั้นแตกต่างจากความกลัวอย่างสิ้นเชิงมันสามารถพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายให้กลายเป็นสถานการณ์อีกแบบหนึ่งได้ท่านมารจึงพยายามทําสิ่งนี้คือยัดเยียดความกลัวยัดเยียดความกังวลความคิดแห่งความพ่ายแพ้ ลงเป็นโปรแกรมไวรัสมาแว์เข้ามาในช mm ีวิตของเราและพยายามทําให้เข้ามาอยู่ในความคิดวนเวียนอยู่ในหัวของเราเมื่อใดที่เราตอบสนองมันด้วยความกลัวก็เท่ากับเรากําลังทําข้อตกลงให้ความกลัวเข้ามาครอบงําในชีวิตแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับความกลัวปฏิเสธไม่ยอมรับความล้มเหลวไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เหล่านั้นว่ามันจะไม่คงอยู่ตลอดไปก็เท่ากับเราปฏิเสธไม่ให้มารซาตานมาออกฤทธิ์ในชีวิตของเราหากเขตุร้ายใดๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ก็ขอให้เรามองมันโดยพระเจ้าอนุญาตและมันไม่ใช่เพื่อต่อต้านหรือทําร้ายเราแต่มันเพื่อจะยังผลดีแก่เราในบั้นปลายเองไ,ไหมครับที่สิ่งร้ายเกิดขึ้นก็เพื่อผลดีในบั้นปลายนั่นทําให้เราไม่ตกอยู่ในความวิตกไม่อยู่ในความกลัวและใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์แม้เหตุการณ์เลวร้ายด้วยความเชื่อและความเชื่อเชื่อมินดีในสองทิโมธีบทที่1ข้อที่7จ็ดสองทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวให้แก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราเอ่ยไหมครับพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขลาดกลัวให้แก่เราพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลกับวันพรุ่งนี้ให้กับเรานั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากผีมารและสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตเราได้รับพระพรแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือจิตใจที่รกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองและสิ่งนี้จะทําให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะได้ก่อนคุณจะเป็นผู้ชนะ และใช้ชีวิตแห่งชัยชนะในอีสเตอร์นี้คุณต้องมีชีวิตและมีความคิดของผู้ชนะเสียก่อนต้องมีวินัยทางความคิดเสียก่อนเพราะความคิดคือสมรภูมิที่ตุเดือดที่สุดที่มารซาตานและความจริงของพระเจ้าหรืออำนาจพระเจ้าต่อสู้กันในหัวของเราถ้ามารซาตานยึดชัยภูมิของความคิดเราได้มันทําให้เราวิตกกังวลได้มันทําให้เราอยู่ในความกลัวในความกังวลกวายและใช้ชีวิตอยู่กับความหดหู่เศร้าส้อยได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นมารก็บังคับทั้งชีวิตร่างกายอารมณ์และบั้นปลายของเราได้แต่เมื่อใดที่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองในความคิดของเราอย่างสมบูรณ์เรามีความเชื่อเราไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์แล้วมองสิ่งเลวร้ายทะลุลไปเห็นพระหัตถ์ที่มองไม่เห็นของพระเจ้าเมื่อนั้นเราจะครอบกลุมทั้งร่างกายและเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าเราจะเปิดประตูให้กับพระพรและสิ่งดีที่จะมาปรากฏในชีวิตของเราจริงๆมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชอบปลูกต้นไม้มากมาก แล้ววันหนึ่งขนาเธอตื่นนอนขึ้นมามีเสียงหนึ่งเข้ามาในความคิดของเธอว่าต้นไม้ในกระถางต้นนี้ตายแน่ๆเธอมองตุกกระถางต้นไม้นี้ด้วยความเชื่อใหม่ที่มันผุดขึ้นมาในหัวเธอต้นไม้นี้จะตายแน่ๆเธอพูดกับมันแล้วเธอก็เล่าให้สามีฟังบอกว่าฉันคิดว่าต้นไม้เนี่ยจะตายแน่ๆทั้งที่มันยังเขียวอยู่ฉันสังหรณ์ฉันเซนส์อะไรบางอย่างว่าต้นไม้ต้นนี้มันกําลังจะตาย แล้วก็เป็นความจริงครับสองสัปดาห์ให้หลังจากนั้นต้นไม้ต้นนี้ใบมันเริ่มเหลืองเหี่ยวแล้วล่วงมันตายจริงๆวันหนึ่งขณะที่เฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์ผู้หญิงคนนี้ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเข้ามาในใจบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ถูกฆ่าตายเพราะความคิดของเธอที่เชื่อมันจะตายเธอเริ่มเรียนรู้ว่าความคิดของเธอเป็นผู้ฆ่าต้นไม้ต้นนี้ เธอก็เลยไปคุยกับสามีของเธอบอกว่าฉันคิดว่าความคิดและความเชื่อของฉันเองนี่แหละที่ฆ่าต้นไม้ต้นนี้สามีหันหน้ามาหาเธอหยุดนิ่งสักพักแล้วก็ตอบเธอบอกว่าผมหวังว่าคุณจะคิดแต่สิ่งที่ดีกับผมนะเพราะความคิดของคุณมันมีพลังเสียเลือเกินมีกี่ครั้งแล้วที่เราฆ่าความฝันของตัวเราเองด้วยความกลัวมีกี่ครั้งที่เราฆ่าความสุขของชีวิตเราด้วยความวิตกกังวลและความกังวกลกระวาย มีกี่ครั้งแล้วที่เราหยุดยั้งรพระภการเยียวยารักษาจากพระเจ้าด้วยความกลัวผมกลัวเหลือเกินว่าธุรกิจของผมมันจะไปไม่รอดผมกลัวเหลือเกินว่าผมจะอายุสัน้นผมกลัวเหลือเกินว่าลูกๆของผมเขาจะมีปัญหาถ้าเราไม่รักษาสมองละปูมิความคิดและเราปล่อยความกลัวครอบงำเมื่อน,นั้นเราก็ให้มารมาทํางานในช่วยเราอย่างเต็มที่เราก็จะโหดหูเศร้าส้อย,อยและพัะสัญญาในบัมพีก็จะไม่ถูกปลดปล่อยเพราะปโปรแกรมมันไม่ถูกแอคทีเวทให้กลับขึ้นมาสามารถทํางานได้ อย่าปล่อยให้ความกลัวมายึดชัยภูมิสําคัญนี้ของชีวิตของท่านอย่าปล่อยให้ความกลัวออกฤทธิ์ต่อชีวิตของเราและแทนที่เราจะใช้ความกลัวนี้ออกฤทธิ์ในชีวิตจงให้พระสัญญาพระเจ้าออกฤทธิ์ในชีวิตของเราแทนเองไหมครับเมื่อเราเลือกความกลัวเราก็ปลดปล่อยฤทธิดเดชให้มามาทํางานแต่เมื่อเราเลือกความเชื่อเราก็ปลดปล่อยฤทธิของพระใจามาทํางานในชีวิตเราด้วยเช่นเดียวกันเราจรึงไม่เชื่อสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป บางปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นอยู่เพียงแค่ชั่วคราวและมันจะผ่านไปการอ้อยอิงอาจมีอยู่สักช่วงค่าคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานของพระเจ้าจะมาในเวลาเช้าเองไหมครับถ้าทหารต้องรักษาวินัยของตัวเองในแนวลบขนาดไหนเราก็ต้องรักษาวินัยทางความคิดของเราเชน่นกันกับทหารเหล่านั้นเหมือนกันทหารต้องอยู่ในระเบียบเขาต้องควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องเพื่อเขาจะไม่พ่ายแพ้ในสงครามสมรภูมินั้นเราก็ต้องควบคุมวินยัยความคิดของเราดุจทหารเช่นกัน ระคัมภีร์จึงบอกพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่กลาดกลัวแต่ประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเห็นไหมครับมันมีส่วนของการบังคับตนคือการมีวินัยทางความคิดที่เราจะควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปอยู่ในแง่ลบไม่ให้ไปอยู่ในแง่ร้ายเพราะความแง่ลบแง่ร้ายจะเปิดประตูแห่งการทําลายเข้ามาสู่ชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนิกคนนี้เป็นผู้ชายตัวใหญ่แข็งแรงมากเป็นชาวต่างประเทศเขามักเป็นคนที่วิตกก,กังวลกับปัญหา และเป็นคนที่เครียดอยู่บ่อยๆเขาทํางานอยู่ในบริษัทขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์วันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะที่นิกเข้าไปขนของเข้าไปในตู้แช่ตู้ที่มันเป็นตู้แบบมีเครื่องทําความเย็นประตูมันเกิดปิดอัดแบบไหลเข้ามามีคนชนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ประตูปิดแล้วเมื่อเลิกงานทุกคนก็กลับบ้านนิกอยู่ในนั้นพยายามทุกทางที่จะออกจากไอ้ตู้ที่มีเครื่องแช่เย็นเนี่ย ออกไปให้ได้เขาพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆมาแงะมันจากข้างในให้มันออกมันก็ไม่ออกเขาทุบ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 ตะโกนสุดเสียงเอาฉันออกไปด้วยฉันติดอยู่ในนี้แต่เหมือนจะไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเลยเพราะทุกคนต่างกลับบ้านไปหมดแล้วเริ่มเข้าสู่เวลาช่วงคำ่ำนิกเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บเขารู้สึกได้ว่าเขาติดอยู่ในตู้เก็บสินค้าที่มีเครื่องทำความเย็นอยู่ เขากังวลกะวายใจและความพิตกังวลของเขาทําให้เขายิ่งประมาามากขึ้นเขาหยิบกระดาษในนั้นแล้วมาเขียนข้อความข้อความแบบนี้ว่าหนาวเหลือเกินนี่คงเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตของผมแล้วค่ำคืนนั้นผ่านไปจนเช้าวันลุงขึ้นมีพนักงานมาเปิดประตูตู้สินค้านั้นออกพบร่างของนิกเสียชีวิตนอนอยู่ที่มุมของตู้ตู้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกิน แต่ประเด็นสําคัญมาอยู่เรื่องนี้คือจริงๆแล้วเครื่องทําความเย็นของตู้นี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานเลยอุณหภูมิจริงๆที่เย็นที่สุดในตู้นี้คือ16องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนิกไม่ได้ตายเพราะเครื่องทําความเย็นแต่นิกคนนี้ตายเพราะว่าความคิดของเขาที่เชื่อเชิญความหนาวเข้ามาสู่ชีวิตของเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ว่าอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสจะทําให้คนหนาวตาย แต่พวกคนนี้เขาไม่รู้ว่าเครื่องทําความเย็นมันไม่ได้เปิดและในต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เป็นอากาศร้อนเหมือนบ้านเราถ้าอยู่บ้านเราคงรู้แต่บ้านเขามันไม่รู้บางทีมันเย็นๆหน่อยก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอความคิดมันเป็นแบบนี้มันก็แล่นทําให้ร่างกายมันสั่งสิ่งเหล่านี้และคนนี้หนาวตายด้วยอุณหภูมิแค่16องศาเซลเซียสเป็นไปได้ไหมว่ามีหลายคนที่นี่เป็นมันนิคคนนี้ฝ่ายวิญญาณเราพลาดโอกาสหลายอย่างของชีวิตไปเพราะว่าเราคิดว่าเรากําลังจะตายเราคิด ว่าเราหมดโอกาสในสิ่งเหล่านั้นเราฆ่าความฝันในอนะกตเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่ของเราเราทํามันไม่ได้เรามีความกลัวเรามีความกระสับกระส่ายเราทําธุรกิจไปงหน้าด้วยความกลัวมันจะไปไม่รอดมันจะไปไม่รอดเราเลี้ยงลูกด้วยความหวัน่นมีบางคนครูเราบอกว่าเลี้ยงดีๆนะตอนนี้น่ารักเดี๋ยวสองขวบลูกคุณจะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งถ้าคุณรับความคิดแบบนี้ลูกคุณจะสนจะทมนคุณก็จะเจอลูกที่สนสนและทมนพอลูกคุณโตขึ้นบอกระวังดีๆนะวันหนึ่งลูกคุณเข้าเป็นเด็กมัธยมนะ เข้าสู่วัยรุ่นนะคุณจะปวดหัวถ้าคุณรับความคิดอย่างนี้ลูกจะทําให้คุณปวดหัววันหนึ่งเมื่อลูกของคุณเข้าสู่มัธยมก็จะปวดหัวอีกเดี๋ยวลูกคุณเรียนหนังสือจบเดี๋ยวปวดหัวเรื่องนั้นเรื่องนี้พอลูกอายุ40ระวังให้ดีอายุ40มีวิกฤตวัยกลางคนอีกตัชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปได้วยสภาพนี้แล้วเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราเองความกลัวจะขยายสิ่งที่เรากลัวให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขอให้เราคิดโดยเห็นความเป็นไปได้ของพระพร แทนที่จะเห็นความเป็นไปได้ก่อนปัญหาบางทีสิ่งที่เรากลัวและคิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้นั้นมันอาจจะคงอยู่เพียงชั่วคราวเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้บางทีสิ่งที่เรากลัวนั้นเครื่องทําความเย็นของมันยังไม่ได้ถูกเปิดเลยได้ซ้ําและเราสร้างปัญหาเพราะจิตใจของเราที่ขาดความเชื่อและใช้ชีวิตแบบนี้คนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะมีคําบ่นออกมาจากริมฝีป,ปากของเขาเขาจะมีภาษาแง่ลบออกจากชีวิตของเขาเสมอ และเขาจะเห็นแต่ปัญหาปัญหาและทางตันเสมอขอให้วันนี้เราใช้ชีวิตของตัวเราด้วยแง่มุมมิติที่ปลปล่อยความเชื่อของพระเจ้าที่ถูกฝังอยู่ในชีวิตเราออกมาสิครับสร้างบทสนทนาในใจของเราที่ถูกต้องขึ้นมาเราไม่สามารถไปควบคุมคนอื่นที่เขาจะพูดเกี่ยวกับตัวเราได้แต่เราสามารถครวบคุมตัวเราที่จะพูดเกี่ยวกับตัวของเราเองได้บางคนบอกเราว่าโอ้คุณจะคนล้มเหลว โอ้ยนายเคยทําแล้วทําไม่ได้หรอกเธอเนะ่ยเป็นคนที่มีปัญหาแล้วอาจจะคุมเสียงคนอื่นที่พูดกับเราไม่ได้แต่เราต้องคุมบทสนทนาในใจที่เราพูดกับตัวของเราเองให้ได้อันตรายจะเกิดขึ้นถ้าเรารับความคิดแง่ลบที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเรามาพูดกับเราเองอันตรายจะเกิดขึ้นถ้าเสียงสนทนาใน,ในใจของเราคือฉันมันโง่ฉันไม่ไม่เอาทานแม่เอาแก๊ส ฉันมันทําอะไรดีไม่ได้ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยสักอย่างถ้าเราเริ่มมีบทสนทนานี้อยู่ในใจของเราครอบครัวเรามันเต็ไมไปด้วยปัญหามันมีแต่ปัญหางานของเรามันมีแต่ปัญหาเราร้อว่าเมื่อไหร่ธุรกิจนี้มันจะพังรอวันแยกย้ายกันถ้าเมื่อไหร่บทสนทนานี้มันอยู่ในใจของเราเมื่อน,นั้นแหละปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอให้เราย้ำตนเองคือโปรแกรมความคิดที่ถูกต้องแบบที่พระคัมภีร์บอกเราไม่อาจจะหยุดคิด แต่เราหยุดตัวเองจากการคิดไม่ถูกต้องได้และเริ่มคิดใหม่ด้วยสิ่งที่ถูกต้องกับเราซ้ําๆเมื่อเราภาวนาเมื่อเราคล้ครวญถึงความคิดอะไรสิ่งนั้นจะอย่างลากขึ้นในชีวิตของเราและถ้าเราภาวนาเราคล้ครวญถึงความคิดที่ดีความคิดที่บวกความคิดที่เป็นไปได้สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้คนชอบทำจะล้มลงแม้คนรอบข้างเขาจะล้มลงแต่ทุกครั้งเขาจะลุกขึ้นและเขาจะลุกขึ้นและเขาจะลุกขึ้น ขอให้เราทําส่วนของเราคือการใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตและส่วนของพระเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งพัญญามาในชีวิตของเราเองในสดุดีบทที่27ข้อที่1นึถึงสสดุดีบทที่27ข้อ1นถึงสบอกว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพใหญ่ตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่ฮาลลูยานี่คือสิ่งที่ดาวิดเชื่อแม้จะมีศัตรูแม้จะมีปัญหาแม้จะมีกองทัพใหญ่แต่ข้าพเจ้าจะยังวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่ทาให้ดาวิดเชื่อเชิญความสําเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของเขาได้ พะเมื่อศัตรูพยายามยัดความกลัวเขาเอาความเชื่อไปเปิดประตูลับมันถ้าวันนี้ความกลัวมาเคาะป,ประตูบ้านของท่านขอให้ท่านเอาความเชื่อไปเปิดเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเอเมไหมครับแล้วมันจะหายไปแล้วมันจะหายไปสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราพ่ายแพ้ความบาปหรือความออนแอที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้เราไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือมันได้จงขับไล่มันออกไปด้วยความเชื่อถ้าความกลัวมีพลังมากขนาดนี้ ความเชื่อจะมีพลังมากขนาดไหนเองไหมครับขอให้เราปลดปล่อยและใช้ชีวิตเราจากนี้ในอีสเตอร์นี้ด้วยความเชื่อจําไว้ว่าธิเดชพระเจ้าถูกอินสตอลบรรจุไว้ในชีวิตของเราแล้วความสามารถในการเป็นผู้นช,ชนะถูกติดตั้งไว้อยู่ในชีวิตของเราแล้วพระสัญญาของการเป็นหัวถูกติดตั้งไว้อยู่ในชีวิตของท่านแล้วเองไหมครับพระสัญญาพระเจ้าจะยกชูขึ้นจะทําให้ท่านเป็นหัวไม่เป็นหางสูงขึ้นไม่ใช่ให้ต่ำลงถูกบรรจุไว้อยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่นี่แล้วเองไหมไหมครับ เพียงแต่เราจะแอคต์เวชสิ่งเหล่านั้นด้วยการให้ความเชื่อของพระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะสัมผัสว่าการตายของพระเยซูคริสต์เป็นการสิ้นประชนที่มีความหมายจริงๆเพราะเราใช้ชีวิตกับความจริงนี้รแกรมนี้ถูกเปิดใช้ในชุดของเราอย่างสมบูรณ์แบบขอหนุนใจเราทุกคนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อย่าให้พระพรความสําเร็จเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราแต่ไม่เคยเปิดใช้เลยสุดท้ายโทรศัพท์เจ๊งยังไม่รู้เลยแอปนี้มันใช้ยังไง โปรแกรมนี้มันใช้ยังไงจงเปิดใช้สิเหล่านี้แล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเองไหมครับการตัดสินใจเลือกเป็นของเราวันนี้เราเลือกได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตในเส้นทางใหม่คือเส้นทาง,งความเชื่อและเส้นทางอ้พระพรหรือไม่เราเลือกจะบอกกับตัวเองได้ว่าเราจะเป็นใครในอนาคตวันหนึ่งขา้างหน้าไม่ใช่คนที่ล้มเหลวแบบนี้จะเป็นคนที่สําเร็จในพระนามของพระเจ้าเองไหมครับเลือกไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต และมองตัวเองพูดกับลูกของเราพูดกับครอบครัวของเราพูดกับการงานของเราพูดกับการรับใช้ของเราด้วยภาษาแง่บวกและภาษาแห่งความเป็นไปได้และเมื่อท่านเลือกสิ่งเหล่านี้ชีวิตของท่านจะเปิดทางอับรพรพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยและประุลนให้เราลุกขขึ้นประกาศชัยชนะของพระองค์ผ่านทุกเรื่องในชีวิตที่เรารเผชิญอยู่วันนี้ปัญหามันจะมีอยู่แต่เราข้ามมันไปได้ด้วยความเชื่อ กองทัพข้างหน้ามันจะมีอยู่แต่ดาวิดบอกว่าโดยพระองค์ครับเพราะว่าตะลุยกองทัพได้โดยพระเจ้าครับพระเจ้ากระโดดข้ามกำแพงได้นี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสบการณ์ในความเชื่อได้รับขอให้ท่านได้รับประสบการณ์นั้นในความเชื่อให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามาทํางานในชีวิตเราในเช้าวันนี้เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนใหม่สมรภูมิที่ดูเดือดคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราวันนี้ ใครปักธงในความคิดของเราวันนี้เราเชื่อพระเยซูในใจแต่ใครปักธงอยู่ในหัวของเราวันนี้มันคือพระเยซูหรือไม่หรือมันคือความคิดแง่ลบความคิดที่บอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้หรือความกลัวความพิตกที่มันปักธงอยู่ในหัวของเราวันนี้ในนามพระเยซูขอปรงถอนธงของซาตานออกไปจากความคิดของกระปะจา บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่และพัะสัญญาของพระเยซูจะออกฤทธิ์ในชีวิตของข้าพเจ้าฮลเลูยาฮลเลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อในชัยชนะของพระองค์เราเชื่อในชัยชนะที่กางเขนของพระองค์ว่าพระองค์ได้สิ้นประชนและเป็นขึ้นจากความตายแล้วและเราจะมีชัยชนะร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ฮลเลูยาอลลูยาที่ฐานบอกกับตัวเองสิครับบอกกับพระเจ้าว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะเป็นคนใหม่คนแห่งความเชื่อ บัดนี้ก็พเจ้าเป็นคนใหม่คนแห่งพระพรบัดนี้ก็พระเจ้าเป็นคนใหม่คนแห่งชัยชนะของพระเจ้าฮาเล,ลูยาในน้ำพระเยซูวันนี้เราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคนของพปรองทุกคนในห้องประชุมนี้ให้เขามีประสบการณ์ในชัยชนะร่วมกันกับพระเจ้าขอให้ประสัญญาที่ถูกฝังไว้อยู่ในชีวิตของเราแล้วนั้นจะถูกลบลยออกมาอย่างเต็มขนาดในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าคะ่ะ Oh, โอ้ดยความเชื่อที่ทําให้เราบังเกิดใหม่และโดยความเชื่อที่ทําให้เรามีใช้เหนรอบใบนี้เพื่อเราจะเคลื่อนขึ้นสักรไปข้างหน้าไม่ใช่เพียงด้วยอดีตที่ผ่านมาแต่เราจะเคลื่อนขึ้นสักรไปข้างหน้าด้วยพัะสัญญาพระเจ้าที่รอคอยเราอยู่ในอนาคตฮาลลูยาพระเจ้าขอปลองทรงเคลื่อนเราทุกคนให้ลุกขึ้นฮาลลูยา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 พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอปลองทรงมวยพรอมเมื่อเรามองดูสิ่งรอบข้างในชีวิตของเรา มื่อเรามองดูครอบครัวของเราเมื่อเรามองดูการงานของเราเมื่อเรามองดูการเรียนของเราเราจะมองดูมันด้วยสายตามหมาแห่งความเชื่อเพราะทั้งความกลัวและความเชื่อต่างต้องใช้ความเชื่อทั้งสิ้นและเราเลือกจะเชื่อแง่บวกไม่ใช่เลือกเชื่อแง่ลบพาละเลยอ่ะขอพระเจ้าในวันนี้เราขอประกาศชัยชนะในความคิดของเราแล้วขอประกาศชัยชนะขอพระเยซูในความคิดของเรา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกพระเจ้าสิครับขา้าพเจ้าประกาศชัยชนะพระเยซูในความคิดข้ขาเพเจ้าข้าพเจ้าประกาศชัยชนะพระเยซูในความคิดข้าพเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราจะไม่จบแบบนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่อยู่เพียงเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่พระเจ้กกาจะนำชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมน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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลูยาลุกขึ้นยืนบอกกับพระเจ้าสิครับยกมือขึ้นอธนิษฐานกับพระเจ้ารับชัยชนะเอาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อรับเอาชัยชนะจากพระเจ้าด้วยความเชื่อฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยอฮาเลลูยาพี่น้อยยกมือขึ้นขอพระเจ้าเจิมเราขอพระเจ้าเจิมพิ่ศสักากของพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมพี่น้องทุกท่านในที่ประชุมในวันนี้เพื่อเราจะปลดปล่อยพระสัญญาพระเจ้าให้เป็นจริงด้วยความเชื่อ เพื่อเราจะมองทุกสถานการณ์ด้วยวิธีรนาจของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยสเดาบับาับา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 บบ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 ับบับาบาบบ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 ับบบบบับปบบบับบลบ้าบับบับบับเั้าับบัาบับบับบัีบับับั้ับััน Hallelujah, hallelujah.